สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอเป็นแบบว่าขนาดกลางหน้าแล้วนะอยากจะพูดมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้ดูรายการวูดดี้เกิดมาคุยนะคะที่ได้มีการสัมภาษณ์คุณเปิ้ลไอรินนะคะก็คือว่า 1. การที่คุณวูดดี้เขามีความเป็นตัวตนคือนี่แหละคือวูดดี้ที่จะต้องสัมภาษณ์ฉีกแนวทําให้เกิดกระแสทำาอย่างนั้นโน่นนี่นั่นก็คือการสัมภาษณ์คือเขารักษาความเป็นตัวตนของเขาได้ดีตันนี้ตรงนี้เห็นด้วยแต่พี่ๆมีความรู้สึกว่าแก เอ็นเอียงเข้าข้างไปทางคู่กรณีคนนั้นนิดหนึ่งในความคิดพี่พีมนะเพราะว่าหนึ่งเอะก็เป็นเพื่อนสนิทเอะนูน่นเอะนี่คุยเขาไม่เคยว่าให้ผมเออเขาไม่เคยว่าให้ใครอย่างนั้นอย่างนี้ฟังแล้วมันดูมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนสัมภาษณ์คุณไม่น่าที่จะเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะทําตัวให้เป็นกลางคระนี่ความคิดพี่พีมและอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่า เจ็บสุดๆนะคะในความคิดพี่พีมคือเป็นการตบหน้าวูดี้อย่างแรงกับคําถามที่ว่าคุณคิดว่าใครเป็นคนผิดคุณวูดี้ถามคุณเ้ลไอรินอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเปไอรินตอบได้สะใจมากเลยคะ่ะให้ประให้ประชาชนตัดสินใจตบหน้าวูดี้หันแบบว่าจุกๆเลยคะ่ะตรงนี้เพราะประชาชนก็คงดูรู้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่ารายการวูดี้มีการเซตฉากเซตนั่นเซตนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันจะต้องเรียกเพื่อนของเขามาให้การสัมภาษณ์เพื่อเป็นการยืนยันเหมือนเป็นพยานนู่นนี่นั่นหลายอย่างเราดูแล้วแบบว่ามันขัดจิตนะบางทีแบบว่ายิ่งดูแบบว่าเฮ้ยวูดี้เข้าใจว่าความเป็นตัวตนของคุณในการสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะแต่ก็คือว่าอะไรเนาะกับรายการวูดี้เกิดมาคุยเขามีคอนเซปต์ของเขาอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งกระแสต้องดังสองต้องได้คําด่าอะไรอย่างนี้ว่ากันไปได้ั้งคมชมแล้วก็ด่าเข้าใจไหมแต่คือว่าตรงนี้แก แกมีความเอ็นเอียงนิดหนึ่งเข้าข้างกับคู่กรณีเป็นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะความสนิทเป็นเพื่อนส่วนตัวยังไงก็ช่างในเมื่อคุณสัมภาษณ์แล้วคุณไม่น่าจะลองดูนะคะคําพูดนะคะแบบว่ามันเอ็นเอียงอะคะ่ะแบบว่าเฮ้ยเอาเข้ามาตบหน้า,เ,าเข้ามาด่า,เ,าเข้ามาซ้ําเติมเหรอตรงนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะนี่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะดิฉันก็หลังจากที่เขาพูดกันในโลกโซเชียล n น็ตเวิก็เออไหนขอดูหน่อยซีก็เข้าไปนั่งดูตอนบ่ายตะกี้ก็ชอบประโยคสุดท้ายที่คุณเปิ้ลไอรินตอบมากบุฒี้ถามคุณเป็นคนผิดอ่ะพูดซ้าเรื่องเดิมอีกละใครเป็นคุณคิดว่าใครเป็นคนผิดชีตอบได้เลิศมากเลยค่ะตรงนี้ให้ประชาชนตัดสินใจประชาชนก็รู้ใช่ไหมคะว่าใครอะไรยังไงโอเคค่ะก็ตรงนี้ก็ฝากนิดนึงว่าคุณจะสัมภาษณ์ใครคุณก็ต้องเข้าใจว่าเอกลักษณ์หรือ ความเป็นตัวเป็นตัวลักษณะของการทอกโชว์ของแต่ละที่ต้องมีความเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ก็อย่าเอียง,เ,ยงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะทำตัวเป็นกลางมากกว่านี้ค่ะ